ขบวนรถธรรมดา251ต้นทางธนบุรีปลายทางประจวบคีรีขันธ์เข้าจอดที่สถานีรถไฟศาลายาวันนี้นะครับผมจะนั่งขบวนนี้นะครับกลับไปที่อำเภอบ้านโป่งนะนั่งราคาค่าตั๋วโดยสารนะครับ11บาทนะครับ2คนก็22บาทนะครับถือว่าเป็นค่าโดยสารที่ราคาถูกมากๆนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็นั่งรถเร็วที่172นะครับมาตลาดศาลายาเพื่อจะมาหาของอร่อยอร่อยทานกันนะครับตอนนี้นะครับส่งสัญญาณปล่อยรถแล้วนะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆวันไหนถ้ามีเวลาว่างนะครับก็ชวนครอบครัวนะชวนลูกชวนหลานมานั่งรถไฟแบบชิลๆนะเที่ยวกันเพราะว่าค่าบริการไม่แพงแล้วก็สะดวกสบายนะฮะรวมถึงด้านความปลอดภัยนี่ด้านความปลอดภัยสูงมากๆนะครับก็พาลูกหลานนะฮะมาเรียนรู้นะครับวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะครับสวยงามแล้วก็แปลกตานะครับมันจะแตกต่างจากเหมือนเราพาลูกหลานไปเที่ยวทางรถยนต์นะครับมันจะแตกต่างกันมากครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามหน่อมไหน Channel นะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ